นายพงษ์รัตน์พิรมรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีมอบหมายให้นายสมเพชรสร้อยสักคูรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายปัญญาสัมภวงศ์พาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานีพร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานีฝ่ายปกครองอำเภอเมืองสำนักงานช่างตวงวัดอุบลราชธานีเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบห้องเย็นแช่แข็งที่บริษัทบุญสิริโฟเซนจำกัดตำบลหนองกินเพลนอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อตรวจสอบสถานที่จัดเก็บอาหารประเภทเนื้อสัตว์เนื้อหมูซึ่งตอนนี้มีราคาสูงขึ้นโดยมีผู้จัดการบริษัทให้ความสะดวกในการตรวจสอบภายในห้องเย็นที่เป็นที่เก็บอาหารประเภทเนื้อสัตว์แช่แข็งจากการตรวจสอบไม่พบว่ามีการกักตุนสินค้าประเภทเนื้อหมูแต่อย่างใดจากนั้นคณะเดินทางไปที่บริษัทสยามแมคโครจำกัดสาขาวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีตรวจสอบสถานการณ์ราคาสินค้าราคาเนื้อหมูที่จำหน่ายในราคา185บาทซึ่งเข้าร่วมโครงการตรึงราคาเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 นั้นได้เข้าตรวจสอบห้องเย็นแช่แข็งภายในบริษัทสยามแมคโครจำกัดสาขาวารินชำราบผลตรวจสอบแล้วพบว่าไม่มีการกักเก็บเข้าข่ายลักษณะการกักตุนสินค้าแต่อย่างใดเวลา 11:00 น.คณะเดินทางไปที่บริษัทโคดีซีอีมาร์เก็ตจำกัดที่ตำบลจระแมอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นสถานที่พักและจัดเก็บสินค้าแช่แข็งตามที่ลูกค้าจะนำมาฝากเก็บไว้ผลตรวจสอบแล้วพบว่ามีการเก็บเนื้อสุกรแปรรูปประมาณ 2.5 ตันมีการแจ้งพาณิชย์ถูกต้องไม่มีการกักเก็บเข้าข่ายลักษณะการกักตุนสินค้าแต่อย่างใดจากนั้นคณะเดินทางไปตรวจสอบที่ห้องเย็นโชคมหาชัยนาวีตำบลไร่น้อยอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีจากการตรวจสอบพบว่ามีปริมาณเนื้อหมูตามปริมาณในการส่งจำหน่ายไม่มีการกักตุนสินค้าและไม่พบการกระทำผิดตามพ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์พ.ศ. 2558แต่อย่างใดทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นว่ามีการกักตุนหรือฉวยโอกาสจำหน่ายสินค้าในราคาที่ไม่เป็นธรรมสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานีและหากตรวจสอบพบการกระทำผิดจะมีโทษตามมาตรา29แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการซึ่งมีโทษจำคุก7ปีปรับ 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ